แน่นอนถ้าคุณดูข่าวคราวในต่างประเทศผมจะให้ดูประเด็นนี้ก็มีการรายงานเหมือนกันนะครับในสื่อต่างประเทศที่ผมติดตามในช่วงเช้านี้ผมก็แชร์ไปเหมือนกันที่อิตาลีที่ฝรั่งเศสถ้าคุณดูยูโรนิวส์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว,ว่าเมื่อตัวเลขการระบาดมันเพิ่มสูงขึ้นในที่สุดแล้วมันอาจจะจบลงด้วยการล็อกดาวน์การมีวัคซีนมาเดตโดยที่ให้เอกชนเนี่ยช่วยบังคับใช้ ในการตรวจตราดูว่าคนนั้นมีคิวอาร์โค้ดซึ่งพิสูจน์ว่าตัวเองได้รับวัคซีนครบโดสแล้วทั้ง2เข็มเนี่ยก่อนเข้านั่งในร้านอาหารหรือใช้ขนส่งมวลชนนั้นมันก็มีความจําเป็นมากยิ่งขึ้นในการควบคุมนะการระบาดซึ่งอิตาลีและฝรั่งเศสเขาพยายามที่จะทําตรงนี้โดยที่ไม่ใช้แนวทางในการที่จะต้องล็อกดาวน์ทุกอย่างแต่ก็ใช่ว่าถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะไม่ล็อกดาวน์อีกแบบที่เขาเคยทําในรอบก่อนหน,น้านี้ในช่วงต้นปีนะครับ สถานการณ์ในวันนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ที่ดีนักเลยในขณะที่ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนซึ่งกลัวโคว,วิดและผมมองว่าการลกดาวมันแย่ไปกว่าการติดโควิดอย่างแน่นอนผู้นําของหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันออสเตรียเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีเขาไม่ได้คิดอย่างผมเอาจริงๆแล้วเขาก็คิดคล้ายๆกับที่หมอสายเหยียวที่สบคและที่สารสุขคิดที่นี่และนั่นก็คือว่าถ้าตัวเลขมันสูงจริงๆเนี่ย เขาไม่มีวันที่จะทําในสิ่งที่อเมริกาทําในวันนี้คือปล่อยให้มีการติดเชื้อวันละเกือบแสนตายวันละเกือบพันแล้วไม่ล็อกดาวน์ในขณะที่ผมชื่นชมท่าทีของสัฐอเบริการในเวลานี้ที่กล้าเนี่ยนะฮะไม่ยอมล็อกดาวน์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขากล้าที่จะทําในสิ่งนี้นานสักแค่ไหนสถานการณ์ในวันนี้มันก็มาถึงจุดที่ผมเชื่อว่าพอถึงเดือนมกราคมเนี่ยหลายประเทศก็คงจะหันกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้ง เช่นเดียวกันกับประเทศไทย